ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเชิญท่านที่หน้าจอทีวีชื่ออะไรมั่งนะคะสาธารณสุขท่านสมศักดิ์เทพสุทินอ๋อมาใหม่ไปยุติธรรมท่านเดิมนะฮะท่านทวีสอดส่องดูข่าวนี้พร้อมๆกันเป็นเหตุการณ์สืบเนื่องมาจากเรื่องของยาเสพติดมีหนุ่มคนนึงเนี่ยคลั่งยาเผาบ้านฮะเผาบ้าน1ลามไป3เหตุการณ์นี้หนุ่มคนเนี้ยเพิ่งกลับมาจากการบําบัดรักษาอยู่ดีๆเกิดบ้าคลั่งเผาบ้านสถานขอนแก่นไม่ยับเยินไม่1ลาม2ลาม3หมดเลยพังเสียหายเพื่อนบ้านเนี่ยหนีออกมานี่บ้านเป็นบ้านนะแล้วบ้านก็อยู่อีกฝั่งนึงเหตุการณ์นี้เทศบาลไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลเมืองเทศบาลพระลับเทศบาลนครขอนแก่นต้องระดมรถดับเพลิงเนี่ยมาช่วยดับเพลิงอยู่ในซอยมนวารีอยู่ตำบลบ้านเก่าตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่นชั่วโมงกว่าๆจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เหตุการณ์นี้ขอนแก่นแสนสถานเผาบ้านลามไป3หลังนะฮะบ้านหลังนึงเนี่ยคุณป้าหนีออกมาได้ปลอดภัยตัวปลอดภัยแต่บ้านไหม้หมดแล้วบอกไอ้บ้านต้นเพลิงนี่หลังนี้ป้าชี้ดูเลยแล้วมันเขาเป็นใครอย่างไหนป้าพ่อแม่เขาได้เพิ่งไปรับมากลับจากการบำบัดรักษาเขาติดยาเสพติดแต่เข้าใจว่ามันคงไม่เสด็จน้ำกลับมามันเลยคลั่งเผาบ้านตัวเองแล้วก็ลามบ้านป้าลามไปอีก2หลังฟังเสียงคุณป้าคนที่สุมบ้านตัวเองนะออกจากยาบ้าหยุดเผาเลยมันลามมาใส่บ้านเราเนี่ยเราเดือดร้อนสถานจริงไอ้ตะบ้าเผาบ้านลาม3หลังนะครับถึงได้บอกไงแต่ตอนนั้นเกิดเหตุแล้วหายตัวแล้วนะตำรวจตามไปคุมตัวได้ก็ต้องมีการสอบปากคำต่อไปคำถามง่ายๆว่าเพิ่งออกมาจากการบำบัดรักษาทำไมกลับไปติดอีกแล้วอ่ะทำไมถึงบ้าได้ติดหรือเปล่าไม่รู้นะเพิ่งมาเมื่อวานนี้วันนี้ความคลั่งยังคงอยู่แปลว่าสูตรในการบำบัดรักษาไม่ช่วยอะไรเป็นแบบนั้นได้ยังไงอ่ะต้องไปถ้ำกระบอกไหมอย่างเงี้ยมันไม่มีแล้วอ่ะสมัยนี้มันไม่มีแบบนั้นแล้วอ่ะก็เลยต้องถามกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมนะครับต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องสูตรในการบำบัดรักษาให้ดีกว่านี้เราว่าเราก็เรียกกันทุกวันนะรัฐมนตรีรัฐบาลที่ดูแลบ้านนี้เมืองนี้ครับเพิ่งมาใหม่ยังไม่ได้เริ่มงานเลยสมศักดิ์อัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับ